จะได้คิดถึงกล้องนี้ด้วยจ้าเออมีกล้องผู้ชายลูกสลายโอเคกล้องผู้หญิงกล้องผู้หญิงกล้องผู้หญิงครับพี่คนนี้เรื่องอะไรเอ่ยเราสั่งว่าสั่งเลยครับผมเป็นรีเมคจากญี่ปุ่นครับก็พี่ใจอ่ะตอนแรกที่ได้รู้ว่าได้เล่นรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้โชว์ศักยภาพให้คนอื่นได้เห็นว่าเราอะเล่นคอมเมดี้ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้รอมคอมใช่อยากทุกคนติดตามใช่ชาเลนจ์มากๆเลยแล้วก็แอบกดดันนิดนึงเขามีแบบทั้งเป็นหนังเอ้ยเป็นซีรีส์เอ้ยมีมาแบบหลายเวอร์ชันมากแล้วก็มาเป็นสุดท้ายนี้มันเป็นเวอร์ชันของเราแล้วก็แอบกดดันก็อยากทำมันให้ดีที่สุดแหละใช่ครับก็คือเน้นดราม่าหนักแต่อะไรคอมเมดี้แหละคอมเมดี้จ๋าใช่ท่านแหละอันไหนเราเป็นคนเงียบๆนิดนึงแหละเงียบหรอคะใช่แต่เงียบหรอคะแต่ครั้งนี้เราได้บทใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆครับจริงๆคือเป็นอะไรนะต้นฉบับมาจากที่ญี่ปุ่นครับฮะเราได้ดูต้นฉบับเรียบร้อยแล้วดูแล้วครับผมก็แล้วเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะนอกจากเตรียมความเป็นแบบนี้โบบะรับส่งผมว่าสุดท้ายมันน่าจะต้องไปผมว่าเขาเรียกว่าปรับจูนคาแรคเตอร์แล้วก็จังหวะของการแสดงเพราะว่ามีพอมันเป็นความคอมเมดี้มากๆอย่างเงี้ยจังหวะมันก็น่าจะต้องแบบคมแล้วก็ชัดมากใช่ครับก็มีเล่นสักหน่อยไหมคะตัวเองครับแล้วเราก็เอาผสมตัวเองด้วยแล้วก็ขอไปดูคนอื่นด้วยละกันเลยใช่เรื่องนี้แผนเป็นยังไงบ้างคะจะเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่เลยจะไม่รู้เลยครับใช่ไม่รู้จริงอ๋อแผนเอารู้ว่าแผนถ่ายเมื่อไหร่ก่อนอะไรเงี้ยคือตอนนี้รู้ไหมรู้อ้าวไม่ตรงกันนี่หว่าอ้าวแกเอาใหม่1 2 3รู้ครับอ๋อคือหมายความว่าคือช่วงนี้ผมไปฝึกงานเนาะไปเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบก็คุยกันว่าเนี่ยเหมือนสเก็ตถ้าช่วงไหนได้ก็คือช่วงนั้นแหละใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเมื่อกี้คือซ้อมคอมเมดี้อยู่ไงช่วงไหนได้ก็ช่วงนั้นแหละรอเล่นไม่มีอะไรแต่ว่ามีสเก็ตคร่าวๆแล้วว่าจะเป็นถ่ายช่วงไหนอะไรเงี้ยใช่ช่วงไหนอะไรออกประกาศไม่บอกครั้งพี่หรอไม่บอกเพราะว่าอะไรไม่รู้เร็วๆนี้จริงคำตอบยอดฮิตเร็วๆนี้ใช่ครับครับผมวันนี้คือเตรียมการทำการบ้านกันไปก่อนครับผมชิ้นเมื่อกี้ก็ซ้อมละต้องคิดกันว่าพี่ว่าใช่ผมก็ว่าใช่มุกบ้างวันหนึ่งที่เตรียมไว้ว่าจะต้องมีเงินสักกี่มุกดีจะได้แบบคอมเมดี้กันได้เต็มที่ถ้าเตรียมมันจะไม่เป็นธรรมชาติใช่ถ้าเตรียมมันจะแบบไม่มีพูดเราไม่มีอะไรที่ธรรมชาติเราธรรมชาติตลอดจริงไหมฮะคำชมชื่นชมได้ไหมจริงไหมนะโอเคถ้าเตรียมมันจะดูแบบว่าธรรมชาติไงเราแบบเอาแบบฟิลใช่ค่ะฟิลไหนอะฟิลนี้แหละครับศิลาคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมใช่คอนเสิร์ตเอาบ้าไม่เป็นมุกครับเลยครับดูนะไม่ใช่ไฮแวบไม่มีไม่มีมีคอนเสิร์ต LOL ใช่แต่มีคอนเสิร์ตแน่ๆของผมมีซีรีส์หนังสือรุ่นพลอยเล่นกับน้ำตาซึ่งเป็นดาวเดือนจ้ะดาวเดือนจากมหาลัยมศวอะไรอย่างเงี้ยส่วนมีก็มีอะไรฮะใช่คอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็เอาสังเลิฟใช่ครับครับผมปีนี้คอนเสิร์ตของเราตัดเกี่ยวกับหวานปีหน้าอะไรนะฮะคอนเสิร์ตของเราปีนี้เนาะที่ขึ้นไปนะมีแบบโชว์ความแดงทำอะไรอย่างงี้ความสนุกสนานปีหน้าจะเป็นยังไงคะพิเศษหรือแตกต่างจริงจริงก็น่าจะต้องแบบจริงๆแบบก็คือเพิ่งประกาศปลายโปรเจกต์ไปแล้วก็จริงๆเรากำลังเตรียมไว้ว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกันดีอะไรเงี้ยเพราะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเริ่มคุยกันจริงจังว่าปีหน้าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าจริงๆมันต้องมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่แล้วแหละก็พยายามจะไปหาใช่มีการคอมเมนต์จากแฟนๆไหมครับขอคอมเมนต์จากแฟนๆไหมแบบแฟนๆอยากจะเห็นอะไรกันในปีหน้าอะไรเงี้ยยังเลยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งร้อนวันนี้แฟนๆก็เพิ่งรู้พร้อมกับทุกคนแหละใช่พี่อ๊อฟชมมากบอกว่าเหมือนดูลูกขึ้นเวทีอ๋อเห็นที่เขาโพสใน X ใช่ก็นั่นแหละครับมันดูลูกเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีอยากได้คำปรึกษาจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะไปขอคำปรึกษาจากพี่ออฟซึ่งเขาจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นคนให้งาน
คือเราแบบว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้คุยแค่เรื่องงานแล้วมันเป็นถึงแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องที่แบบเราต้องไว้ใจเขามากแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้ใจกับเราจริงเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนใช่ๆเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนที่แบบเรากล้าพูดอะไรด้วยอะไรเงี้ยหรืออย่างเขาคือผู้ให้ผู้สร้างผู้สร้างเคยได้ยินไหมอะไรนะอะไรสักอะไรอ่ะแม่สร้างอ๋ออะไรนะไม่ได้ยินสามใบไปแล้วฝากเนี่ยค่ะฝากนิดนึงซีดีฝากซีดีของเราครับผมก็ฝากสั่งเลิฟด้วยนะครับผมก็จะเป็นรสชาติใหม่ของเอิร์ธกับมิกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับพวกเราครับผมครับผมขอบคุณนะครับ